ลำดับแรกนะคะต้องขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.รัตนาตุงคสวัสดิ์ท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาสารสนศึกษานะคะเชิญขึ้นมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเรานะคะครับสองท่านแรกครับที่จะมารับมอบช่อดอกไม้นะฮะตัวแทนกลุ่มผู้ประพันธ์เพลงนะครับ Viola of the Kingdom แล้วก็คุณปราดวิทย์อินทรสุวรรณนะครับผู้อำนวยเพลงครับเรียนเชิญกลุ่มผู้ประพันธ์เพลง Pillar of the Kingdom ค่ะนี่ค่ะชมหน้าของผู้ประพันธ์เพลงนะคะและคุณปราดวิทย์อินทรสุวรรณค่ะผู้อำนวยเพลงกทัดรัฐของเราค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.รัตนาตุงคสวัสดิ์นะครับที่มอบช่อดอกไม้ลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชนิตารักพลเมืองนะครับค่ะท่านเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญครับและผู้รับมอบเป็นใครครับยายครับเป็นศิลปินรับเชิญของเรานะคะคนแรกคุณดวงพรพงผาสุขค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะคุณปุ้ย The Voice นั่นเองสร้างความสั่นสะเทือนไปให้กับวงการเพลงเหมือนกันนะคะและศิลปินรับเชิญอีกท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณชาลิตาสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้คุณชาลิตาด้วยครับปุ้ยเหมือนกันครับนี่ปุ้ยเหมือนกันนะคะเปิงมังหัวโขกนะคะนี่ครับเปิงมังสนุกสนานจริงๆเลยฝีมือคุณพระประชันครับกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชนิดาค่ะชนิตาค่ะครับท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ของเรานะครับค่ะเขากราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตธงทองค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้รับช่อดอกไม้นะครับอาจารย์สืบศักดิ์ดุริยปณีนะครับเป็นผู้แทนอาจารย์ควบคุมดนตรีไทยครับทีนี้อาจารย์สืบศักดิ์ดุริยปณีก็อายุย่างเข้า60ปีพอดีครับค่ะแต่ท่านนี่ดูแข็งแรงเลยนะคะยังดูสดชื่นอยู่เลยและลำดับสุดท้ายค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรางดุริยพันธ์นะคะผู้แทนคณาจารย์อาวุโสค่ะต้องเดินช้าๆนิดนึงฮะเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเรื่องหัวเข่ามาอาจารย์สุริยางรุยพันธ์ก็ปีนี้ก็76ปีแล้วครับขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตธงทองค่ะครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็เนื่องในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลองครบรอบ96ปีนะคะและสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์ของเราครบ
36ปีค่ะ3รอบพอดีเหมือนกันสามรอบพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงขอนำเสนอบทเพลงที่พวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือบทเพลงประจำคณะครุศาสตร์ของเราแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาเป็นขวัญกำลังใจของพวกเราปีหน้านะคะเราพบกันใหม่ค่ะครั้งที่34ฮะค่ะขอทุกท่านพบกับเพลงสุดท้ายพวกเราสองคนนะคะครับผมคมสันสุทนครับค่ะและไอวีรานุกูลค่ะก็ขอกราบสวัสดีลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับบทเพลงอันไพเราะของเราเพลงสีเพลิงค่ะ